เมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2560เวลา 15:30 น.พระครูจิตวิสุทธิยานคุณเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสมาคมชมรมกลุ่มพลังมวลชนต่างๆนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันจัดพิธีบายสีสู่ขวัญแก่นายนิกรสุขใสอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีตามที่มติคณะรัฐมนตรีมีมติคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2560และนางพิมลรัตน์สุขใสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักปกครองคนดีมีวิสัยทัศน์มีคุณธรรมบริหารบ้านเมืองเป็นที่ประทับใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีมานานหลายปีนับว่าเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การสรรเสริญยิ่งนักเหมาะสมควรค่าแล้วกับการได้เป็นพ่อเมืองบั้งไฟคงจะทำให้บ้านเมืองก้าวหน้าสู่ความสุขวิไลต่อไป